วิธีการเลือกเผือกง่ายๆเนี่ยนะคะก็ดูหัวที่จับขึ้นมาเสร็จแล้วเขามีน้ำหนักจากนั้นเนี่ยก็กดค่ะใช้มือกดเบาๆเราก็ดูอุ๊ยมีแมงเจาะมีอะไรไหมเผือกที่ดีเนี่ยเมื่อหั่นออกมาเสร็จแล้วควรจะมีใยสีม่วงๆแบบนี้ขึ้นมาเผือกดิบมีสารพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถกินดิบๆได้นะคุณผู้ชมที่สำคัญนอกเหนือจากสารพิษแล้วเนี่ยนะคะเผือกดิบก็จะค่อนข้างเป็นอันตรายเช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดคุณจับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะคันมากๆได้เวลาถ้าต้องทำอะไรเกี่ยวกับเผือกดิบเนี่ยก็จะใส่ถุงมือค่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆแบบใส่เสร็จแล้วมันยังมีอะไรที่แบบน้ำหรืออะไรที่เข้าไปก็แนะนำให้พอกเกลือแล้วก็ล้างไม่ไหวจริงๆก็ไปอาบน้ำอีกสักรอบนึงมันก็จะช่วยได้ค่ะคุณผู้ชม